ก็หมุนผสมไปอย่างนี้แล้วก็ม้วนไปใส่ซึ่งไม้ยี่ห้อนี้หรือไม้รุ่นนี้นะครับจะเป็นไม้ที่ใช้กับ Android นะครับ Type 4นะครับก็คือเป็นโทรศัพท์รุ่น Android นะครับเป็น Android Type 4ซึ่งโทรศัพท์ที่ผมใช้ทำคลิปดูบ่อยๆนะครับก็เป็นโทรศัพท์ Samsung Samsung Galaxy Note 8นะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งรูหูฟังนะครับแบบType 4นะครับด้วยแล้วก็มีทั้งหูฟังด้วยนะครับแต่ผมเลือกที่จะซื้อรุ่นไอ้ Type 4มาเป็นไมค์ Type 4มาเพื่อซัพพอร์ตในการทำคลิปเดี๋ยวลองมาชมคลิปต่อๆไปนะครับว่าที่ผมใช้มันจะเสียงเป็นไงบ้างนะครับเพราะด้วยปกติที่ผมถ่ายทำที่ผ่านมา300กว่าคลิปมันจะมีเสียงสัญญาณรบกวนเยอะมากนะครับผมก็เลยลองซื้อหาอุปกรณ์ที่มันทันสมัยมากขึ้นเพื่อที่มาปรับปรุงช่องมันดีขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีใบรับประกันนี่คือมาเป็นคู่มือนะครับบอกชื่อชิ้นส่วนต่างๆนะครับมาบอกวิธีการใช้สเปคนะครับไม่มีอะไรมากตัวนี้เป็นใบวิธีการใช้แล้วก็ต่อมานะครับกล่องเป็นแบบหิ้วได้นะครับแล้วก็มีกรอบแข็งๆนี่ครับแกะมาจากด้านในนี่ครับสภาพด้านในของกล่องแล้วก็มีเก็บความชื้นให้ด้วยนะครับถ้าดูจากคู่มือนะครับอันดับแรกอยู่ด้านนอกตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียก from windscreen อ่านถูกไม่รู้แกะมาดูได้นะครับจะบีหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในกล่องครับถอดได้ตัวนี้ไมโครโฟนแคปซูลตัวนี้ไมโครโฟนแคปซูลตัวที่2เขาเรียก USB Type Connector ตัวนี้ส่วนนี้นะครับเรียก USB Type Connector ส่วนที่3คือตัวนี้นะครับ From Windscreen ชื่อมันภาษาอังกฤษหน่อยนะครับเวลาใส่ก็ประมาณนี้นะครับดีการใส่ชิ้นที่4ชิ้นสุดท้ายตัวนี้เขาเรียกอะไร Full Window Chill แปลว่าอะไรลูก Full Window Chill ตัวนี้น่าจะเป็นตัวพวกกันลมครับกันลมเวลาเราใส่ก็คือเราเอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปน่าจะช่วยในเรื่องอะไรเรื่องการลมนะครับแล้วก็ช่วยให้ประสิทธิภาพของเสียงมันดีด้วยนะครับนี่ครับเวลาใส่ตัวนี้นะเวลาที่เราไปออกภาคสนามนะคิดว่าน่าจะใช้ได้ดีพวกนี้ตัวการลมผมเห็นหลายช่องก็ใช้อยู่นะตัวนี้เวลาที่เขาไปตามทุ่งนาไปตามถนนมันจะตัวเก็บเสียงดีนะครับเวลาที่เราเดิน
ไปถ่ายตามถนนหรือขับรถยนต์อะไรประมาณนี้ขับรถยนต์แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เงี้ยเราอยากพูดไปด้วยมันก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับตัวนี้ส่วนอันนี้น่าจะใช้พวกเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการบันทึกเสียงนะครับเราจะเก็บเสียงเวลาที่เราไปถ่ายทําคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็หันหน้าไมค์เข้าไปหาหน้าเวทีหรือหน้านักร้องนะครับแล้วก็เราบันทึกวิดีโอน่าจะดีนะครับตัวนี้เพราะว่าผมมีโปรเจกต์ที่จะไปชมการแข่งขันกีตาร์คอนเทสต์ที่กรุงเทพนะครับผมเลยลองซื้อไมค์นี้มาเพื่อที่จะทำการบันทึกเสียงนะครับเดี๋ยวไปทำการทดลองทดสอบเสียงกันดูนะครับโอเคครับเวลาใกล้เคียงกันโอเคครับปิดคลิปครับไปดูว่า3ตัวนะครับระหว่างไมค์จากโทรศัพท์แล้วก็ไมค์จากยี่ห้อโบย่าทั้ง2อย่างก็คือแบบกันลมแล้วก็ตัวขนแมวนี่ครับจะมีความแตกต่างกันเช่นไรนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับสรุปนะครับไมค์โบย่ารุ่น DM ไมค์โบย่ารุ่น BY นะขีด DM 100นะครับราคา1,690บาทนะครับที่จะมีตัวช่วยนะครับ2ตัวของไมค์ที่ส่งมาให้2ตัวแล้วก็ของตัวสับนะครับเปรียบเทียบกันนะครับตัวนี้ครับดีสุดครับตัวขนแมวเนี่ยตัวนี้นะครับดีสุดส่วนตัวนี้ครับจะเก็บเสียงเท่ากับตัวโทรศัพท์เดิมๆเลยนะครับก็คือเราเมื่อเราเอาไปทดสอบกับพัดลมเบอร์3นะครับตัวนี้จะดังใกล้เคียงกับของโทรศัพท์เลยนะครับคือไม่สามารถกันลมได้นะครับเสียงนี่จะใกล้เคียงกับของเดิมๆจากโทรศัพท์เลยนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้ไปทดสอบกับพัดลมนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับไมค์ของโทรศัพท์Samsung Galaxy Note 8เนี่ยเสียงใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ดีสุดนะครับก็คือเสียงเงียบลงนะครับเวลาที่เราออกภาคสนามหรือเวลาที่เราไปถ่ายนอกสถานที่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับกับไมค์ตัวนี้ไมค์โบย่ารุ่น BY-DM 100นะครับเหมาะมากราคา
1,600 บาท1,690 บาทนะครับน่าใช้ก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับสำหรับเหมาะสำหรับยูทูบเบอร์ที่สายทำคลิปนะครับพวกวีล็อกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ช่อง Technician Channel ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ